รองนายกรัฐมนตรีฮึ่มฟันเจ้าหน้าที่เอี่ยวเทวดาสคบยันไม่ป้องคนผิดให้ความเป็นธรรมการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 15:22 น.รองนายกรัฐมนตรีพร้อมฟันเจ้าหน้าที่เอี่ยวเทวดาสคบลั่นเรียกสอบทุกชื่อที่เกี่ยวข้องยันไม่ป้องคนผิดให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นประชาชนได้เมื่อเวลา 14:20 น.วันที่17ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ว่าตนให้เริ่มทำงานทันทีเนื่องจากเรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชนและมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากส่วนกรอบเวลาคือ30วันพร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้าทุกระยะส่วนสาเหตุที่วางกรอบเวลาไว้30วันนั้นเพราะต้องการให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จำนวนมากจึงต้องใช้เวลาในการเรียกมาชี้แจงยืนยันว่าจะทำโดยเร็วนอกจากนี้ตำรวจสามารถใช้ข้อมูลของคณะกรรมการชุดนี้ได้เพราะคณะกรรมการจะทำงานด้านนี้โดยตรงผู้สื่อข่าวถามว่าระดับการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดนี้จะสิ้นสุดถึงขั้นไหนนายประเสริฐกล่าวว่ายังตอบไม่ได้ต้องรอดูผลการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้เมื่อถามว่าคณะกรรมการชุดนี้จะสามารถสสางปัญหาในสคบได้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากขึ้นเพราะกรรมการแต่ละคนมีประสบการณ์เคยทำงานในคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่สำคัญมาหลายคดีแล้วจึงมีความมั่นใจนอกจากนี้ตนได้สั่งการให้ดำเนินการอย่างรัดกุมอย่าให้มีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเมื่อถามว่าการสอบครั้งนี้จะลบข้อครหาเรื่องเทวดาในสคบได้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าต้องลบให้ได้เรื่องนี้ต้องไม่มีอย่างไรก็ตามเรื่องคลิปเสียงและที่ปรากฏในข่าวหากใครที่อยู่ในผู้ต้องสงสัยหรือถูกพาดพิงต้องมีการดำเนินการอย่างเฉียบขาดต่อไปเพื่อไม่ให้มีการทุจริตในหน้าที่ต้องไม่ให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อประชาชนผู้สื่อข่าวถามว่าคณะกรรมการชุดนี้จะสังคายนาคดีที่มีลักษณะคล้ายกันด้วยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าวันนี้ขอแค่เรื่องดิไอคอนก่อนเนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มีจำนวนมากบางเรื่องยังไม่ได้เกิดความเสียหายและเรื่องนี้ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจึงต้องรีบดำเนินการหากไปดำเนินการในทุกเรื่องที่มีลักษณะเดียวกันจะใช้เวลานานอย่างไรก็ตามในคดีต่อไปอาจจะใช้คณะกรรมการชุดเดิมก็ได้เมื่อถามว่าจะเชิญนักการเมืองที่ถูกพาดพิงมาชี้แจงหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่ามีชื่อถึงใครจะเชิญมาหมดไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการหรือบุคคลภายนอกแต่ยืนยันว่าเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อถามว่าบุคคลที่อยู่ในสคบที่ถูกพาดพิงจะต้องให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าต้องรอดูผลการตรวจสอบของคณะกรรมการก่อนว่าเป็นอย่างไรต้องดูความชอบธรรมไม่ให้ฝ่ายใดได้รับความเสียหายแต่ยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดส
มเกียรติถอนตัวโมโตทูออสเตรเลียแพทย์สั่งพักฟื้นรอลุยไทย GP ที่บุรีรัมย์กีฬาวันที่17ตุลาคม2567 15:33 น.สมเกียรติจันทราจะพลาดลงบิดในโมโต2 World Championship 2024สนาม17ที่ออสเตรเลียในสุดสัปดาห์นี้หลังแพทย์สั่งพักฟื้นตัวให้พร้อมก่อนไทย GP ที่บุรีรัมย์ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากอิเดมิตสึฮอนด้าทีมเอเชียได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นขาขวาอย่างรุนแรงหลังโดนชนในรอบแรกของการแข่งขันอินโดนีเซียนกรังปรีขณะที่ทะยานขึ้นไปลุ้นโพเดียมจนต้องนำรถออกจากการแข่งขันด้วยความเจ็บปวดและต้องถอนตัวในศึกเจแปนิสกรังปรีอีกสนามล่าสุดสมเกียรติเข้ารับการตรวจร่างกายอีกครั้งพบว่าเส้นเอ็นขาขวาที่ได้รับความเสียหายนั้นยังไม่ฟื้นตัวเพียงพอสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะเมื่ออยู่บนรถแข่งส่งผลให้ทีมแพทย์ลงความเห็นให้พักอีกหนึ่งสุดสัปดาห์ทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันรายการออสเตรเลียนกรังปรีในสุดสัปดาห์นี้เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันโฮมเรสในประเทศไทยสุดสัปดาห์หน้าทั้งนี้ก้องสมเกียรติและทีมแพทย์มั่นใจว่าร่างกายจะกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งในการแข่งขันพีทีกรังปรีออฟไทยแลนด์ซึ่งเจ้าตัวจะลงบิดต่อหน้าแฟนความเร็วชาวไทยในโฮมเรสระหว่างวันที่25ถึง27ตุลาคมนี้ขวดต่อเด็ดพี่จี้สอบจริยธรรมลุงป้อมเข้าสภาเซ็นชื่อแล้วกลับบินหรูเมืองนอกการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 11:51 น.เด็ดพี่ขวดลุงป้อมเข้าสภาแป๊บเดียวแล้วกลับบ้านเหมือนพนักงานโกงบริษัทอาจผิดหมู่157จี้กบจริยธรรมสอบลายเซ็นเทียบของเก่าพร้อมยื่นสอบบินหรูเมืองนอกเมื่อเวลา10:00 น.วันที่17ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.แถลงถึงการยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้เร่งตรวจสอบพฤติกรรมของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.น่าจะกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงตามประมวลจริยธรรมส.ส.ใน2ประเด็น1กรณีพลเอกประวิตรลาไปต่างประเทศบินหรูกินอยู่สบายเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวซึ่งตนสงสัยว่าจะเป็นเครื่องบินของเจ้าสัวหรือไม่หากใช่ก็เข้าข่ายรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่า 3,000 บาทขอให้คณะกรรมการจริยธรรมสภาได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยอย่ามัวแต่พิจารณาเรื่องอื่นจนตอนนี้ประชาชนตั้งข้อสงสัยว่าสภามวยล้มต้มคนดูหรือไม่และจะเป็นการปกป้องพวกเดียวกันหรือไม่2. กรณีพลเอกประวิตรลาประชุมอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยซึ่งพบว่าวันที่3ตุลาคมพลเอกประวิตรไม่ได้มีภารกิจพิเศษตามที่นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคได้แจ้งไว้แต่กลับเป็นการไปทำบุญที่ภาคอีสานถามว่าไปทำบุญวันอื่นได้หรือไม่เหตุใดจึงไปทำบุญในวันที่มีประชุมสภานายพร้อมพงษ์กล่าวอีกว่าส่วนวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาพลเอกประวิตรมาสภาแต่มาเซ็นชื่อแล้วกลับบ้านทันที
ลักษณะเช่นนี้จัดฉากหรือไม่หากเป็นพนักงานเอกชนก็เหมือนโกงบริษัทแต่เมื่อพลเอกประวิตรเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและส.ส.จึงน่าจะผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หรือไม่ซึ่งตนจะยื่นไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.และคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ด้วยทั้งนี้การมาสภาของพลเอกประวิตรทั้ง11ครั้งไม่รวมครั้งที่12คือเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาน่ามีปัญหาเช่นกันโดยขอให้ตรวจสอบลายเซ็นทั้ง11ครั้งว่าเหมือนกับครั้งที่12หรือไม่รวมถึงขอให้ตรวจสอบด้วยว่าทั้ง11ครั้งมีคนนำเอกสารมาให้พลเอกประวิตรเซ็นหรือไม่และมีการเสียบบัตรแทนกันหรือไม่ซึ่งก็จะเข้าข่ายเหมือนคดีส.ส.เสียบบัตรแทนกันพฤติกรรมของพลเอกประวิตรเป็นการใช้สิทธิ์มากกว่าไม่ยืนยันว่าตนไม่ได้คิดจองเวรพลเอกประวิตรแต่เป็นการทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม